ได้แล้วโอเคติดข้อขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยครับอ่ะงั้นเรามาดูต่อนะครับเมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงวงจรไฟฟ้ากระแสสลับแบบอนุกรมนะมีตัว R ตัว L ตัว C ต่อกันแล้วก็ต่อกับแหล่งจ่ายซึ่งเราบอกว่า เราให้กระแสที่จ่ายจากแหล่งจ่ายเนี่ยมีค่าเท่านี้ใช่ไหมแล้วเราอยากจะรู้ว่าความต่างสักที่ตกคล่อมอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคเราก็รู้แล้วว่ามันมีค่าตามนี้นะครับเราคำนวณไปแล้วครับตามนี้คำถามที่ค้างไว้คราวที่แล้วก็คือถ้าเรารู้ว่าความต่างสักที่ตกคล่อมอุปกรณ์มีค่าตามนี้เนี่ยแล้วถ้าเอาเราจะเอาความต่างสักนี้มารวมกันเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ครับเราจะเอาค่า VR VLVC มาบวกกันเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นี้มันการบวกตรงนี้มันไม่ง่ายในความหมายที่ว่าไอ้ค่า VR VLVC เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันของเวลานะครับแล้วมันอยู่ในรูปของฟังก์ชันสายถ้าเราจะมันมาบวกกันเนี่ยตรงๆเลยนะครับเอาแบบบวกตรงๆเลยเนี่ยเราจะต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่สมัยแล้วโอ้โหใช้ยังไม่คุ้มเลยใจเย็นๆถ้าเราจะเอามาบวกกันตรงๆเลยเนี่ย นะครับเราต้องกลับไปดูวิชาตรีโกณใช่ไหมเราจะเอาฟังก์ชันไซน์มาบวกกันเนี่ยเราจะบวกยังไงนะครับซึ่งถามว่าทำได้ไหมทำได้นะครับถามว่ายากไหมไม่ยากแต่ถามว่ายุ่งไหมยุ่งถ้าเอาฟังก์ชันไซน์มาบวกกันเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันไซน์คอสเลยคูณกันเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นในที่นี้เราจะไม่เอามันมาบวกกันตรงๆนะครับแต่เราจะใช้เทคนิคบางอย่างซึ่งจะทำให้การบวกตรงนี้เนี่ยมันง่ายขึ้นนะวิธีการที่ว่านี้ก็คือเราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าแผนภาพเฟสนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า phasor diagram นะครับทีนี้ phasor diagram คืออะไร phasor diagram คืออะไรให้เรานึกภาพนี้นะจริงๆเราเรียนมาแล้วนะตอนฟิสิกส์1ถ้ายังจำได้นะคือเราเคยเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายใช่ไหม simple harmonic motion การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือระบบมวลสปริงนะครับถ้าเราดึงสปริงให้ยืดออกแล้วปล่อยเราก็จะพบว่ามวลเนี่ยมันก็จะสั่นเห็นไหมมวลมันจะสั่นมีการสั่นเห็นไหมครับทีนี้เวลาเราอธิบายการสั่นเนี่ยมันอธิบายได้หลายแบบถ้าเรายังจำได้เราบอกว่าตำแหน่งสมมติเราวัดตำแหน่งของมวลเนี่ยเทียบกับตำแหน่งอ้างอิงหรือตำแหน่งที่จุดสมดุลเนี่ยให้เป็น x เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วเราก็วัดตำแหน่งของมันออกมาเป็นระยะ x จากตำแหน่ง x เท่ากับ0เนี่ยเราจะพบว่าเมื่อวัตถุมันสั่นแบบ simple harmonic เนี่ย x จะมีค่าเท่ากับa sin omega t บวก phi ใช่ไหมนี่คือการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายใช่ไหมครับอันนี้ลองไปทบทวนดูนะยังจำได้ป่าวรู้นะหรือนะบางคนยิ้มมองแววตาแล้วเหมือนไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตเราเรียนแล้วนี้เราผ่านฟิสิกส์มาเรียนฟิสิกส์2แล้วแสดงฟิสิกส์1ต้องผ่านแล้วใช่มั้ยฟิสิกส์1ผ่านแล้วมันต้องเคยเห็นมันแล้วล่ะไอ้อันเนี้ยทีนี้ที่ผมเขียนอันนี้เพราะว่าเวลาเราพูดถึงการสั่นเนี่ยนะครับเราจะพบว่าเราสามารถอธิบายการสั่นได้หลายแบบแบบนี้ก็ได้นะมันสั่นตรงๆอย่างนี้เนี่ยนะครับหรือเราบอกว่านึกภาพนะครับว่าเรามีอะไรสักอย่างหนึ่ง
ที่อาจจะเรียกบอกว่าเป็นแท่งไม้หรืออะไรก็ได้นะครับแล้วอาจจะผูกปลายเอาไว้กับลูกตุ้มหรือมวลก้อนหนึ่งแล้วจับให้มันหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมโอเมก้าเห็นไหมแล้วถ้าเกิดว่าผมฉายไฟขึ้นไปแล้วดูเงาที่เกิดขึ้นของไอ้ลูกตุ้มเนี้ยนะหรือของวัตถุเนี้ยที่มันหมุนอยู่เนี่ยนะครับเราก็จะพบว่ามันก็จะมีเงาไปตกลงบนฉากใช่ไหมนึกภาพเนี้ยไฟมันฉายลงมาใช่ไหมแล้วผมหมุนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนึกดูมือผมเนี่ยมือผมหมุนเห็นไหมผมกำลังหมุนมือใช่ไหมครับภาพที่เกิดขึ้นคือเราเห็นเงาที่เกิดบนฉากแต่ถ้าเราดูที่มือจะเห็นว่ามือผมหมุนแต่ถ้าดูที่เงานี่มันอาจจะเบี้ยวๆหน่อยนะแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือเราจะเห็นว่านิ้วที่ผมชี้เนี่ยมันขึ้นลงแบบนี้ใช่ไหมมืออ่ะมันหมุนแต่เงาเนี่ยมันเคลื่อนที่ขึ้นลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราฉายภาพลงไปนะครับของไอ้วัตถุที่กำลังหมุนอยู่แล้วให้มันไปตกมาบนฉากเนี่ยเราจะพบว่าเงาของไอ้วัตถุเนี้ยมันจะสั่นกลับไปกลับมาซึ่งถ้าย้อนกลับไปทบทวนตอนเรียนฟิสิกส์หนึ่งเนี่ยการสั่นของเงาตัวเนี้ยมันจะเป็นการสั่นแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายด้วยใช่ไหมเราบอกว่าการสั่นของเงาเป็นแบบการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกด้วยใช่ไหมก็คืออะไรก็ตามที่มันหมุนเนี่ยถ้าเราดูเงาของมันนะเงาของมันเนี่ยจะเคลื่อนที่แบบสั่นถ้ามันหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมโอเมก้าเงาของมันจะสั่นด้วยความถี่เชิงมุมเท่ากับโอเมก้าด้วยนะครับทีนี้เวลาเราบอกเราดูเงาเนี่ยในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราสามารถจะพูดได้อีกแบบหนึ่งก็คือเรากำลังภาษาอังกฤษใช้คำว่าโปรเจกต์สิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้คือการทำโปรเจกต์หรือการทำโปรเจคชันใช่ถ้าเราเรียนเขียนแบบมาเราจะต้องเคยได้ยินคำว่าโปรเจคชันถูกไหมเราโปรเจกต์สมมติมีภาพ3มิติเนี่ยเราโปรเจกต์ไปทั้ง3ด้านใช่ไหมด้านหน้าด้านบนด้านข้างเพื่อดูว่าพอเราโปรเจกต์ลงไปแล้วเงาของมันคืออะไรอันนี้ก็เหมือนกันนะครับการทำ projection ก็คือการที่เราดูเงาของไอ้วัตถุเนี้ยที่ฉายลงไปบนฉากแล้วดูว่าเงามันสั่นไปสั่นมาสั่นไปสั่นมานะครับแต่ในทางคณิตศาสตร์การทำ projection เนี่ยเราสามารถจะพูดได้อีกแบบนึงคือการหา component ใช่ไหมการหา component ในแนวของฉากความหมายก็คือถ้าผมมองว่าไอเนี่ยคือเวกเตอร์ตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วผมโปรเจกต์มันลงไปสมมติผมเรียกตรงนี้ว่าเป็นแกน x นะครับผมเรียกตรงนี้ว่าเป็นแกน x ผมโปรเจกต์เวกเตอร์ตรงนี้ลงไปบนแกน x สิ่งที่ผมจะได้ก็คือผมจะได้คอมโพเนนต์ของเวกเตอร์นี้ในแนวแกน x ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนมาแล้วตั้งแต่ฟิสิกส์หนึ่งหรือคณิตศาสตร์พื้นฐานเลยเราโปรเจกต์เวกเตอร์ลงไปบนแนวแกนหนึ่งสิ่งที่เราได้คือองค์ประกอบของมันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะพูดว่าการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายเนี่ยเป็นองค์ประกอบตามแนวแกนที่วางอยู่บนฉากของการหมุนอะไรสักอย่างหนึ่งสมมติเรามีเวกเตอร์ตัวหนึ่งนะครับแล้วจับมันหมุนนะแล้วเราโปรเจกต์เวกเตอร์นี้ลงไปบนฉากสิ่งที่เราจะได้คือคอมโพเนนต์ของมันจะสั่นในลักษณะเดียวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายทีนี้ เวลาเราเอาเวกเตอร์ตัวหนึ่งมาติดผูกปลายเอาไว้ที่จุดหมุนแล้วก็จับมันหมุนเนี่ยนะครับเราบางครั้งเราจะเรียกชื่อมันด้วยชื่อพิเศษชื่อเฉพาะนะครับมันก็คือเวกเตอร์อันนึงแหละแต่เพียงแต่ว่าเรากำลังบอกว่าเอาเวกเตอร์ตัวนี้ตรึงปลายไว้ที่จุดหมุนแล้วก็จับมันหมุนเนี่ยนะครับเราจะเรียกเวกเตอร์ที่มีลักษณะแบบนี้ว่าเป็นเฟเซอร์นะครับเราเรียกมันว่าเฟเซอร์นะเหตุที่เรียกว่าเฟเซอร์นะครับเฟเซอร์คำนี้มาจากคำว่าเฟสนะครับทำไมมันถึงเกี่ยวข้องกับเฟสเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับงั้นเราจะเรียกมันว่าเฟเซอร์ทีนี้อ่ะโอเครู้แล้วมันคืออย่างนี้แล้วประโยชน์มันคืออะไร
รงนี้ก็ต้องทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับฟิสิกส์ไม่ใช่ฟิสิกส์คณิตศาสตร์พื้นฐานถ้ายังจำได้นะผมบอกว่าสมมติผมมีเวกเตอร์2ตัวบวกกันนะผมเรียกเวกเตอร์ตัวนี้เป็นเวกเตอร์ A เวกเตอร์ตัวนี้เป็นเวกเตอร์ B ผมเอา A บวก B เนี่ยมันจะได้เวกเตอร์ตัวใหม่ออกมาที่เราเรียกว่าเวกเตอร์ C ใช่มั้ยสมมติผมเรียกผลบวกตรงนี้คือเวกเตอร์ C เวลาเราเอาเวกเตอร์มาบวกกันเนี่ยทำได้หลายแบบแบบนึงก็คือเขียน A กับ B เนี่ยให้เป็นด้าน2ด้านของสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นพอเราเขียนสี่เหลี่ยมด้านขนานนี้ออกมาปุ๊บแล้วลากเส้นทะแยงมุมเราจะได้ผลบวกออกมาหรืออีกวิธีนึงก็คือเอาหางต่อหัวใช่ไหมเอา B มาต่อกับ A แต่เนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นด้านขนานกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ A ตรงนี้ก็จะเป็นเวกเตอร์ที่ขนานกับ B ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเอาหางมาต่อหัวกันผลลัพธ์ก็ได้ C ออกมาแล้วเราก็จะได้เวกเตอร์ C เท่ากับ A บวก B นะครับเขียนเป็นเวกเตอร์หน่อยทีนี้ถ้าเราจะหาองค์ประกอบของเวกเตอร์ตามแนวแกนอะไรก็แล้วแต่สมมติผมเรียกงานนี้เป็นแกน x นะครับผมบอกว่าผมจะหาองค์ประกอบของเวกเตอร์ c ตามแนวแกน x นะผมก็โปรเจกต์เวกเตอร์ c ลงมาผมเรียกตัวนี้ว่า cx เห็นไหมมันคือองค์ประกอบของเวกเตอร์ c ตามแนวแกน x ถามว่าแล้วมันสัมพันธ์กับเวกเตอร์ a กับ b ยังไงจากรูปนี้จะเห็นชัดเจนนะครับว่าถ้าผมโปรเจกต์ A ลงมาตรงนี้ตรงนี้จะได้เป็น AX ผมโปรเจกต์ B ลงมาตรงนี้เป็น AX นะครับแล้วตรงนี้จะเป็น BX เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ใช่อันนี้ก็ได้เพราะดูจากข้างบนก็ได้นะครับก็คือดูจากไอ้เวกเตอร์ตัวนี้ตัวนี้โปรเจกต์ B ลงมาใช่ไหมครับเราจะได้ตรงนี้เป็น BX ตรงนี้โปรเจกต์ลงมาเป็น AXเราจะเห็นทันทีว่าถ้าเราเอา ax บวก bx จะได้ cx ถูกไหมความหมายของสมการนี้ก็คือว่าถ้าเรามีเวกเตอร์ a บวกกับเวกเตอร์ b ได้ออกมาเป็นเวกเตอร์ c องค์ประกอบของเวกเตอร์ c ในแนวแกนใดก็ตามจะมีค่าเท่ากับองค์ประกอบของเวกเตอร์ a บวกกับองค์ประกอบของเวกเตอร์ b ตามแนวแกนนั้นถูกไหมอย่างในกรณีนี้สมมติเราดูแกน xใช่ไหมองค์ประกอบของเวกเตอร์ a ตามแนวแกน x บวกกับองค์ประกอบของเวกเตอร์ b ตามแนวแกน x จะเท่ากับองค์ประกอบของเวกเตอร์ c ตามแนวแกน x นะครับจะเป็นแกนอื่นก็ได้แกน y แกน z แกนไหนก็แล้วแต่เราจะได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างนี้เสมอนะครับ ทีนี้ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของเรานะเราเอาผล2อันนี้มารวมกันนะครับก็คือผลของการที่บอกว่าเอาเวกเตอร์ตัวนึงมาหมุนเนี่ยไอ้โปรเจคชันของมันหรือคอมโพเนนต์รอบแกนใดแกนหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะสั่นแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายบวกกับการที่เราบอกว่าถ้าเรามีเวกเตอร์2ตัวมาบวกกันนะครับแล้วให้มันสั่นไม่ใช่ให้มันสั่นแล้วหาองค์ประกอบตามแนวแกนไหนก็แล้วแต่เราจะพบว่าองค์ประกอบตามแนวแกนของผลลัพธ์จะเท่ากับองค์ประกอบตามแนวแกนนั้นนะครับของเวกเตอร์2ตัวที่เอามาบวกกันนะตรงนี้สิ่งที่เราจะเอามาใช้คือแบบนี้ทีนี้อันนี้ผมจะเขียนตามส่วนใหญ่เขาจะเขียนตามแนวแกน y นะครับผมก็จะเขียนตามหนังสือส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วจะเป็นแกน x หรือแกน y ก็ได้ผมบอกงี้สมมุติผมเขียนเฟเซอร์ของกระแสนะครับเขียนเวกเตอร์ตัวหนึ่งให้มีขนาดเท่ากับ i แล้วหมุนในเวกเตอร์ตัวนี้ด้วยความเร็วเชิงวงโอเมก้าไหมที่เวลา t เท่ากับ0ให้ไอ้เวกเตอร์ที่ชื่อ i เนี่ยชี้ในแนวราบไหมสมมติเราบอกว่าตรงนี้เป็นแนวแกน x นะครับส่วนนี้เป็นแนวแกน yที่เวลา t เท่ากับ0ให้เวกเตอร์ตัวนี้ชี้ในแนวราบแล้วให้มันหมุนนะครับให้มันหมุนเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเวกเตอร์ตัวนี้มันก็จะหมุนไปที่
ตำแหน่งไหนก็แล้วแต่นะสมมติอันนี้คือหมุนไปที่เวลา t ใดๆนะครับอันนี้ที่เวลา t ใดๆมันหมุนไปแบบนี้ผมจะหาองค์ประกอบตามแนวแกน y ของเวกเตอร์นี้เรารู้ว่าเมื่อเวกเตอร์ตัวนี้หมุนไปที่เวลา t แล้วมันมีความเร็วเชิงมุมโอเมก้าเรารู้ว่ามุมที่มันกวาดไปตรงนี้จะมีค่าเท่ากับโอเมก้า t ใช่ไหมครับเวกเตอร์นี้มีความยาวเท่ากับ i มีขนาดเท่ากับ i ถ้าผมจะหาองค์ประกอบตามแนวแกน y ของมันระยะตรงนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าผมจะหาองค์ประกอบตามแนวแกน y ระยะตรงนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เวลาเราแตกเวกเตอร์ตาออกเป็นตามแนวแกน x แกน y เนี่ยองค์ประกอบตามแนวแกน y จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่อย่าเงียบสิอะไรนะมันจะคูณกับค่าไซน์ถูกป่ะเพราะฉะนั้นผมก็จะเขียนตัวนี้ได้ว่าเป็น i ไซน์ธีต้าแต่ธีต้ามันคือโอเมก้า t เพราะว่าเราบอกว่าไอ้เวกเตอร์นี้มันหมุนไปในเวลา t ใช่ไหมครับมุมที่มันหมุนไปเท่ากับโอเมก้า t เพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าเท่ากับ i ไซน์โอเมก้า t ใช่ไหมเราจะเห็นว่าถ้าผมให้เวกเตอร์ตัวนึงเนี่ยมันยาวเท่ากับ i แล้วผมจับมันหมุนด้วยความถี่เชิงมุมโอเมก้าเริ่มต้นที่เวลา t เท่ากับ0ให้มันชี้ในแนวราบแล้วหลังจากนั้นก็หมุนมันไปเราก็จะพบว่าที่เวลา t ใดๆเนี่ยองค์ประกอบตามแนวแกน y ของเวกเตอร์ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ i sin โอเมก้า t คุ้นๆไหมไอ้นี่ก็คือกระแสที่ผมบอกว่าถ้าเราจ่ายกระแสเข้าไปในวงจรแล้วให้มันขึ้นกับเวลาตามนี้เราก็บอกว่าเราสามารถจะใช้องค์ประกอบของเวกเตอร์ i เนี่ยนะครับตามแนวแกน y เนี่ยเป็นตัวแทนของกระแสที่เราจ่ายเข้าไปในวงจรใช่ไหมทีนี้เราบอกว่าถ้าผมเขียนเวกเตอร์อีกตัวหนึ่งให้มีความยาวเท่ากับ vr ไหมที่เวลา t เท่ากับ0ให้เวกเตอร์ตัวนี้อยู่ในแนวราบเหมือนกับ i แล้วก็ให้มันหมุนไปพร้อมกับ i สิ่งที่ผมจะได้ก็คือเมื่อเวลาผ่านไปใช่ไหมโอเมก้า tเวกเตอร์ r ก็จะหมุนไปพร้อมกับ i ด้วยใช่ไหมทั้งคู่หมุนไปพร้อมกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าผมหาองค์ประกอบตามแนวแกน y ของเวกเตอร์ vr ผมจะได้ว่าองค์ประกอบตามแนวแกน y คือ vr sin โอเมก้า t คุ้นไหมผมบอกว่าไอเนี่ยมันก็คือค่าความต่างศักย์ที่ค่อมตัว r นั่นเองเราสามารถนอกจากเราจะเขียนมันอยู่ในรูปของฟังก์ชันไซน์โอเมก้า t แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราบอกว่าเราไปเขียนเป็นเฟเซอร์แล้วจับให้มันหมุนแล้วหาองค์ประกอบตามแนวแกน y ถ้าเวกเตอร์นี้ยาว vr มีขนาดเท่ากับ vr องค์ประกอบแนวแกน y ของมันที่เวลา t ใดๆก็จะมีค่าเท่ากับ vr ไซน์โอเมก้า t เพราะฉะนั้นไอองค์ประกอบตามแนวแกน y ของ vr เนี่ยเราสามารถใช้เป็นตัวแทนนะครับเราสามารถใช้เป็นตัวแทนของความต่างศักย์ที่ค่อมตัว r ได้ใช่ไหมครับต่อมาอันนี้ผมขอเขียนใหม่นะไม่งั้นเราเขียนในภาพเดียวกันแล้วมันจะลกต่อมาผมเขียนแบบนี้เวกเตอร์อีกตัวหนึ่งผมบอกว่าให้มันมีความยาวเท่ากับ vl นะครับที่เวลา t เท่ากับ0ให้มันชี้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าที่เวลา t เท่ากับ0เนี่ยมุมของ
เวกเตอร์ VL เนี่ยตั้งฉากกับแกน x เห็นไหมตั้งฉากกับแกน x หลังจากนั้นให้มันหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมโอเมก้าเห็นไหมมันก็จะหมุนไปเนื่องจากมันหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมโอเมก้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับโอเมก้าทีแต่มุมทั้งหมดจะมีค่าเท่ากับโอเมก้าทีบวกไพส่วน2ความหมายคือมุมทั้งหมดในที่นี้หมายถึงมุมที่วัดจากแกน x ขึ้นไปเห็นไหมมุมตรงนี้จะมีค่าเท่ากับโอเมก้าทีบวกไพส่วน2ถ้าผมหาองค์ประกอบตามแนวแกน yของไอ้ตัวนี้เห็นไหมผมก็จะได้องค์ประกอบของมันกลายเป็น VL มีค่าเท่ากับ V ใหญ่ L ไซน์โอเมก้า T บวกไพส่วน2ใช่ไหมครับโอเมก้า T บวกไพส่วน2เห็นไหมถามว่าไอ้นี่คืออะไรเราบอกเนี่ยมันเขียนในรูปเดียวกับความหลังศักย์ที่ตกค่อมตัว L เลยใช่ไหมเราเขียนมันในรูปของเวกเตอร์แล้วก็หมุนมันนะครับหมุนปันด้วยความถี่เชิงมุมโอเมก้าแล้วก็บอกว่าที่เวลา t ใดๆเนี่ยองค์ประกอบตามแนวแกน y ของมันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับความหลังศักย์ที่ตกค่อมตัว L นะครับต่อมาผมเขียนเวกเตอร์อีกตัวหนึ่งผมเรียกมันว่า vc นะให้ที่เวลา t เท่ากับ0เนี่ย vc เนี่ยตั้งฉากนะตั้งฉากกับแกน x แต่ว่าชี้ลงมาข้างล่างนะครับชี้ลงมาข้างล่างนะเสร็จแล้วเหมือนเดิมผมให้มันหมุนผมให้มันหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมโอเมก้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นมุมที่มันหมุนไปตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับโอเมก้าทีเหมือนกันแต่ถามว่าแล้วมุมวัดตามแกน x ล่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มุมที่วัดตามแนวแกน x จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับก็คือเราวัดจากแนวแกน x ลงมาจะเห็นว่ามุมที่วัดตามแนวแกน x ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับไพส่วน2ลบโอเมก้า t ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าผมหาองค์ประกอบตามแนวแกน y ของไอเวกเตอร์ vc ตัวนี้ผมจะได้ออกมาว่า vc มีค่าเท่ากับ v ใหญ่ c คูณกับไซน์ใช่ไหมไพส่วน2ลบโอเมก้า t ใช่ไหมครับใช่ไหมทีนี้จะเห็นว่าไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยไม่เหมือนเพื่อนแล้วมันไพส่วน2ลบโอเมก้า t แต่เราสามารถทำแบบนี้ได้คือเราสามารถจะใช้ทริคทางตรีโกณมิตินะครับคือเราบอกว่า vc มีค่าเท่ากับ vc sinของลบโอเมก้าทีลบไพส่วน2เห็นไหม vc มีค่าเท่ากับลบของไซน์โอเมก้าทีลบไพส่วน2เห็นไหมทีนี้ไซน์ของลบของมุมลบเทต้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่จำได้ไหมไซน์ของลบมุมลบเทต้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตรงเนี้ยเราใช้เอกลักษณ์ทางตรีโกณมิตินะครับก็คือบอกว่าไซน์ของมุมลบเทต้าไซน์ของมุมลบเทต้า
มีค่าเท่ากับลบของไซน์ของมุมธีต้าเห็นไหมอันนี้เรารู้เอกลักษณ์ของตรีโกณมิตินี้เพราะฉะนั้นเราสามารถจะดึงเครื่องหมายลบออกมาข้างนอกได้เห็นไหมครับแล้วเราจะเห็นว่า VC มีค่าถ้าไม่นับเครื่องหมายลบนะครับมันก็คือความต่างศักย์ที่ตกคล่อมตัวเก็บประจุนั่นเองเห็นไหมมันก็คือความต่างศักย์ที่ตกคล่อมตัวเก็บประจุนั่นเองแต่คำถามคือเครื่องหมายลบหมายความว่าอะไรนะเครื่องหมายลบหมายความว่าอะไรเครื่องหมายลบมันกำลังบอกเราว่ามันกำลังบอกทิศของเรานะครับว่าไอ้ตัว VC เนี่ยมันมีเฟสตรงกันข้ามไม่ใช่มีเฟสตรงข้ามมันมีเฟสตามหลังสมมุติสมมุติผมเอา i ครับมาเขียนนะครับผมเอา i แล้วตัว i เนี่ยมาเขียนในนี้ด้วยใช่มั้ย i แล้ว i ก็หมุนไปเป็นด้วยความเร็วเชิงมุมโอเมก้า t เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะหมุนไปเป็นมุมโอเมก้าทีนะครับที่เวลาทีใดๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเห็นว่าไอ้ตัวสีแดงเนี่ยที่เป็น VL เนี่ยนะครับมันจะหมุนนำหน้า i ไปเห็นไหมมันจะหมุนนำหน้า i ไปก่อนเห็นไหมครับถ้าเราให้ทิศขึ้นเป็นบวกถ้าเราให้ทิศขึ้นเป็นบวกเราจะได้ว่า L VL เนี่ยมันชี้ไปทางทิศบวกแล้วก็หมุนนำหน้า i ไปส่วน VC ชี้ลงเห็นไหมถ้าเราให้ทิศลงเป็นลบเราก็จะพบว่า VC เนี่ยมันจะหมุนตาม i มาแล้วมันก็จะมีทิศชี้ลงข้างล่างเห็นไหมครับชี้ลงไปในทิศลบซึ่งจะสอดคล้องกับเครื่องหมายลบที่เกิดขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรากำลังบอกว่าถ้าเราใช้แผนภาพเฟสนะครับเป็นตัวแทนของไอตัวความต่างศักย์ที่ตกข้อมอุปกรณ์ตัว R ตัว L ตัว C เนี่ยนะครับเราสามารถจะเขียนพูดอย่างนี้ก็คือเราสามารถจะใช้แผนภาพเฟสนะหรือตัวเฟเซอร์เนี่ยเป็นตัวแทนของความต่างศักย์ที่ตกข้อมตัว R ตัว L ตัว C ซึ่งนอกจากมันจะได้ค่าของความต่างศักย์ที่ตกข้อมแล้วนะครับมันยังบอกเราอีกว่าเฟสหรือไอ้ที่เราบอกว่าไอ้ความต่างศักย์มีเฟสนำหรือความต่างศักย์มีเฟสตามตัวไหนมีเฟสนำตัวไหนมีเฟสตามและนำและตามด้วยมุมเท่าไหร่ใช่ไหมเราสามารถจะบอกว่าถ้าเราเขียน i มาด้วยตามนี้นะครับ vl เนี่ยจะนำหน้า i อยู่คือคำว่านำหน้าในที่นี้คือมันหมุนไปก่อนใช่ไหมในขณะที่ vc จะหมุนตามหลัง i มาใช่ไหมงั้นโดยการใช้แผนภาพเฟสแบบนี้เราจะได้ข้อมูลทั้งหมดนะครับในการรวมความต่างศักย์ของที่มันตกข้อมตัว R ตัว L ตัว C นะครับเทคนิคนี้คือเทคนิคที่เรียกว่าการใช้แผนภาพเฟสนะถ้าเราไปเรียนอย่างที่บอกผมไม่แน่ใจว่าเราจะเรียนหรือเปล่านะครับแต่ถ้าใครไปเรียนอย่างเช่นพวก circuit analysis เนี่ยเราจะพบว่าเวลาเขาวิเคราะห์วงจรในขั้นสูงขึ้นไปเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปคราวที่แล้วก็คือมันเราจะใช้อะไรปริมาณเชิงซ้อนใช่ไหมปริมาณเชิงซ้อนคืออะไรจำได้ไหมที่เราเรียนปริมาณเชิงซ้อนมันจะมี2แกนใช่ไหมแกนที่เป็นเรียลพาร์ทกับอิมเมจินารีพาร์ทเวลาเราเขียนปริมาณเชิงซ้อนขึ้นมาเนี่ยก็คือเรากำหนดจุดบนเพลนใช่ไหม x y เพลนจุดนั้นอยู่ในระนาบ2มิติเวลาเราจะเขียนจุดตำแหน่งของปริมาณเชิงซ้อนเนี่ยก็คือเราเขียนลูกศรชี้จากจุดกำเนิดไปยังจุดของปริมาณเชิงซ้อนนั่นก็คือตัวเฟเซอร์เห็นไหมนั่นก็คือตัวเฟเซอร์นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าอุปกรณ์มันต่อกันซับซ้อนมันไม่ได้ต่อแค่ RLC 3ตัวเนี่ยถ้าเราจะเขียนเฟเซอร์ในลักษณะแบบใช้วิธีทางเลขาคณิตแบบนี้มันอาจจะวุ่นวายเพราะว่าเราจะต้องเขียนเวกเตอร์อะไรเต็มไปหมดเลยมารวมกันแต่ถ้ามันมีแค่3ตัวเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปยุ่งกับปริมาณเชิงซ้อนโดยตรงแต่เราสามารถจะใช้วิธีแผนภาพเฟสหรือวิธีทางเลขาคณิตเนี่ยในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับโดยการ
หาผลรวมของความหลังสัก VR VR VC มารวมกันได้นะครับตอนนี้เราได้แต่ละตัวแล้วคำถามต่อมาคือแล้วถ้าเราจะรวมกันทำไงคราวนี้มันจะมาใช้ไอ้ที่ผมพูดเป็นอันที่สองนี้นะครับก็คือจะเห็นว่าถ้าผมเขียนแผนภาพเฟสมี VR มี VL ใช่ไหมแล้วก็ที่ผม VR เอาใช้สีเขียวเหมือนกันผมขอเปลี่ยนนิดนึงแล้วกันตรงนี้เป็น VC ใช่ไหมแล้วผมบอกว่าไอ้3ตัวเนี่ยหมุนไปไอ้3ตัวเนี่ยหมุนไปด้วยความเร็วเชิงมุมโอเมก้าแล้วผมจะเอาไอ้เวกเตอร์3ตัวนี้รวมกันเมื่อกี้เราบอกแล้วใช่ไหมครับว่าเวลาเราเวกเตอร์3เวกเตอร์กี่ตัวก็ตามรวมกันเนี่ยแล้วถ้าเราจะหาองค์ประกอบตามแนวแกนไหนก็ตามมันจะมีค่าเท่ากับองค์ประกอบตามแนวแกนนั้นของเวกเตอร์แต่ละตัวรวมกันมั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าผมต้องการหาองค์ประกอบตามแนวแกน y นะครับของผลบวกของ VR VL VC มั้ยจะได้ว่าผมจะเขียนงี้ VR บวก VL บวก VC แล้วผมจะหาองค์ประกอบทำแนวแกน y ใช่ไหมครับจะมีค่าเท่ากับองค์ประกอบตามแนวแกน y ของ VR บวกองค์ประกอบตามแนวแกน y ของ VL บวกองค์ประกอบตามแนวแกน y ของ VC เห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราทำไปเมื่อกี้นี้แต่องค์ประกอบตามแนวแกน r แกน y ของ VR VL VC คืออะไรมันก็คือ VR บวก VL บวกVC นั่นเองใช่ไหมครับเพราะเราบอกแล้วว่าองค์ประกอบตามแนวแกน y ของ VR ก็คือไอตัวความต่างศักย์ที่ตกค่อมตัว r VL ก็คือความต่างศักย์ที่ตกค่อมตัว l VC ก็คือความต่างศักย์ที่ตกค่อมตัว c นั่นหมายความว่าถ้าเราสามารถเขียนแผนภาพเฟสแล้วหาองค์ประกอบของมันองค์ประกอบของมันจะเท่ากับผลบวกของความต่างศักย์ที่ตกค่อมอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะต้องเอาฟังก์ชันไซน์มาบวกกันโดยตรงเราจะใช้วิธีการเขียนเวกเตอร์ที่เราเรียกว่าเฟเซอร์ขึ้นมานะครับโดยให้เวกเตอร์แต่ละตัวมีความยาวเท่ากับขนาดของความต่างศักย์ที่ตกค่อมอุปกรณ์บวกกันแล้วหาองค์ประกอบตามแนวแกน y ได้ผลลัพธ์ออกมาเท่าไหร่มันคือขนาดของความต่างศักย์ที่ตกค่อมอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับมันคือขนาดของความต่างศักย์ที่ตกค่อมอุปกรณ์ทั้งหมดนี่คือวิธีการที่เราเรียกว่าการใช้แผนภาพเฟสนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนแผนภาพเฟสเนี่ยภาพที่เราเห็นมักจะเป็นแบบนี้ก็คือเขียน VR VL VC ออกมาในแนวแกน3แกนที่ตั้งฉากกันนะครับ VR อยู่ตามแนวแกน X VL อยู่ตามแนวแกน Y ชี้ขึ้น VC อยู่ตามแนวแกน Y ชี้ลงและบางครั้งเขาจะเขียนตัว i กำกับมาด้วยทั้งหมดนี้คือเฟเซอร์ของ VR VL VC แล้วก็ i ที่เวลา t เท่ากับ0แล้วหลังจากนั้นทุกตัวก็หมุนไปพร้อมกันใช่ไหมเพราะมันหมุนไปพร้อมกันเนี่ยเราไม่สนใจครับเพราะว่ามันหมุนไปพร้อมกันเนี่ยตัวมันจะตั้งฉากแบบนี้ไปตลอดใช่ไหมเราหาองค์ประกอบของมันออกมายังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับเวลาแล้วว่าเราจะหาที่เวลาไหนแต่ว่าแต่ละตัวเราไม่ต้องไปสนใจคือเพราะว่าเรารู้ว่ามันจะหมุนไปพร้อมกันตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะหาขนาดนะครับของความต่างศักย์รวมที่ตกค่อมอุปกรณ์ทั้ง3ตัววิธีการคือเราจะหาโดยการเอาเวกเตอร์ VR VL VC เนี่ยมาบวกกันนะครับ
ในกรณีนี้จะเห็นว่า VL กับ VC เนี่ยมันชี้ในทิศตรงกันข้ามเพราะฉะนั้น VL บวก VC จะได้ตัวนี้นะครับ VL บวก VC จะได้ตัวนี้ถ้ามองในมุมของเวกเตอร์ใช่ไหมเวกเตอร์ที่มีชิดชี้ตรงกันข้ามกันบวกกันหมายความว่าเอาขนาดมันมาลบกันถูกไหมแต่ว่าเวลาเขาเขียนเนี่ยนะครับเขา เวลาเขียนในรูปของแผนภาพเฟสเนี่ยเราไม่นิยมเขียนตรงนี้เป็นบวกแต่เรานิยมที่จะพูดถึงขนาดของมันก็คือเราจะเขียนในรูปของลบ VL ลบ VC ในความหมายที่ว่าเอา VL ตั้งลบด้วย VC จะได้เวกเตอร์ที่ชี้จากจุดกำเนิดไปยังผลบวกของ VL กับ VC ใช่ไหมจะเห็นว่าถ้า VL มากกว่า VC เวกเตอร์นี้จะชี้ขึ้นถ้า VL น้อยกว่า VC เวกเตอร์ตัวนี้จะชี้ลงเห็นไหมครับแล้วเอาไปบวกกับ R จะได้ความต่างศักย์รวมที่จ่ายให้กับวงจรเห็นไหมครับที่เวลา t เท่ากับ0ไอ้ค่า v ตัวนี้เวกเตอร์ v ตัวนี้ทำมุมสมมุติเราบอกว่ามันทำมุมฟรีกับแกน x เราจะเรียกค่ามุมฟรีตรงนี้ว่าค่ามุมฟรีตรงนี้มุมเฟสเริ่มต้นด้วยความหมายว่าที่เวลา t เท่ากับ0ไอ้เวกเตอร์ v เวกเตอร์ v ตัวใหญ่เนี่ยนะครับมันทำมุมกับแกน x เท่ากับมุมฟรีแล้วหลังจากนั้นก็จะหมุนไปนะครับเราจะเห็นนะครับว่าไอ้มุมฟรีตัวเนี้ยมันคือมุมระหว่าง v กับ i นะครับเห็นไหมเพราะว่าเราบอกแล้วว่าที่เวลา t เท่ากับ0เนี่ย i มันชี้ตามแนวแกน x ใช่ไหมส่วน v เนี่ยชี้ทำมุมฟรีกับแกน x เพราะฉะนั้นมุมตัวนี้คือมุมระหว่างv กับ i ซึ่งมันจะบอกว่าไอ้ v ตัวเนี้ยมันนำหรือตาม i ถ้า v ถ้ามุมฟรีตัวนี้มีค่าเป็นบวกเราบอกว่า v มันนำ i นะครับเราบอกว่าถ้ามุมฟรีมากกว่า0เราบอกว่า v เนี่ยมันมีเฟสนำ i นะครับแต่ถ้ามุมฟรีมีค่าน้อยกว่า0 v มีเฟสตาม iถ้าฟีเท่ากับ0 v มีเฟสเดียวกับ i เห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราสามารถเขียนความต่างศักย์ที่ตกคล่อมวงจรทั้งหมดนะครับอยู่ในรูปของ v ไซน์โอเมก้า t บวกฟีใช่ไหมถ้าฟีมีค่าเป็นบวก v นำ i เหมือนกับที่เราพูดไปคราวที่แล้วอย่างเช่น vl กับ i นะ vl เนี่ยมันเวลาเขียนเป็นสมการออกมามันเป็น vl ไซน์โอเมก้า t บวก pi ส่วน2ใช่ไหมบวก pi ส่วน2หมายความว่าไอความต่างศักย์มันนำเห็นไหมครับมันนำหน้ากระแสแต่ในกรณีของ vc มันเป็น vc ไซน์โอเมก้า t ลบ pi ส่วน2เพราะฉะนั้นความต่างศักย์มันตามในกรณีของ R เราได้ VR เท่ากับ VR sin ω t มุมฟรีเท่ากับ0ก็คือความต่างศักย์ที่ตกข้อมตัว R มีเฟสเดียวกับกระแสนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ละคำถามที่เราถามไปคราวที่แล้วก็คือเราบอกว่าผมสรุปอีกครั้งนึงนะครับถ้าเรามีวงจร RLและ C ต่ออนุกรมกันนะครับแล้วถ้ากระแสที่วิ่งในวงจร i มีค่าเท่ากับ i sin ω t ครับเราจะได้ว่าความต่างศักย์ที่ตกข้อมอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับ v
มีค่าเท่ากับ v ไซน์โอเมก้า t บวก c เมื่อ v ตัวนี้มีค่าเท่ากับผลรวมอย่างนี้แล้วกัน v เป็นผลรวมแบบเวกเตอร์ของ VR VL และ VC เห็นไหมทีนี้เราจะรวมมันแบบเวกเตอร์ทำไงถ้าเราย้อนกลับมาดูรูปนี้นะครับผมจะหาค่า V เนี่ยค่า v จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ความยาวของเวกเตอร์ v จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสเห็นไหมถ้ายังจำได้จะเห็นว่า v มีค่าเท่ากับ square root vr กำลัง2บวก vl ลบ vc ทั้งหมดกำลัง2ถูกไหมตรงนี้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับตรงนี้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากด้านข้างล่างเนี่ยยาว VR ส่วนด้านนี้ยาว VL ลบ VC แล้วเรารู้ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะว่าอันนี้คือการโปรเจกต์ลงมาใช่ไหมครับอันนี้คือจริงๆไม่ใช่โปรเจกต์หรอกเราต้องหาเรารู้ VR ก่อนแล้วเรารู้ VL ลบ VC ใช่ไหมครับแล้วเราเอา2ตัวนี้บวกกันเวลามันบวกกันเนี่ยเนื่องจาก VR กับ VL ลบ VC เนี่ยมันอยู่บนแกนที่ตั้งฉากกันเพราะนั้นเวลาเราบวกกันก็คือเขียนรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านตั้งฉากกันใช่ไหมแล้วเราก็เขียนเวกเตอร์ v ตัวนี้ออกมาเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมตัวนี้มันจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากถูกไหมครับตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากพอเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากปุ๊บเราสามารถจะใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส v เท่ากับ vr กำลังสองบวก vl ลบ vc ใช่ไหมออกมาซึ่งไอ้ค่านี้คือขนาดของเวกเตอร์ v นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สรุปตรงนี้ครั้งหนึ่งก็คือ v มีค่าเท่ากับ vr กำลัง2บวก vl ลบ vc ทั้งหมดกำลัง2และมันมีมุมเฟสเริ่มต้นฟรีกลับไปดูรูปนี้ครั้งหนึ่งเราจะหามุมฟรีได้ไงครับจะหามุมฟรีได้ไงตรีโกณมิติมุมฟรีจะมีค่าเท่ากับใช่ไหมก็คือหาค่าอาร์คแทนของ VL ลบ VC ส่วน R ใช่ไหมครับที่เราจะท่องกันน่ะค่าแทนคืออะไรเราท่องอะไรนะที่เราชอบท่องอ่ะข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดอะไรข้ามอะไรผมไม่เคยจำได้อะไรอะไรมันข้ามอะไรอะไรข้ามอะไรชิดข้ามฉากคืออะไรตรงข้ามมุมหารด้วยตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมชิดฉากคืออะไรด้านประชิดมุมหารด้วยตรงข้ามมุมฉากแล้วข้ามชิดคืออะไรด้านตรงข้ามมุมหารด้วยประชิดมุมถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตามรูปนี้ด้านตรงข้ามมุมคือด้านนี้ใช่ไหมด้านประชิดมุมคือด้านนี้ด้านนี้ยาวเท่ากับ VL ลบ VC ด้านนี้ยาวเท่ากับ VR เพราะฉะนั้นมุมฟรีก็คือค่าอาร์คแทนแทนกำลังลบ1ไม่ได้หมายถึงเศษ1ส่วนแทนนะครับบางคนเห็นแทนกำลังลบ1เขียนไปเลยเศษ1ส่วนแทนไม่ใช่นะครับอันนี้ฟังดูเหมือนตลกนะแต่มีจริงนะครับไม่น่าเชื่อแปลกแต่จริงมีคนทำอย่างนี้มาแล้วเห็นแทนกำลังลบ1เขียนเศษ1ส่วนแทนเลยคิดมาผิดเลยนะแทนกำลังลบ1ในที่นี้หมายถึงค่าอาร์คแทนนะครับก็คือถ้าแทนฟรีมีค่าเท่ากับ VL ลบ VC ส่วน VR ฟรีจะมีค่าเท่ากับอาร์คแทนของ VL ลบ VC ส่วน VR เพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดนะในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับก็คือความต่างศักย์รวมที่ตกข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่และมุมเฟส เริ่มต้นของความต่างศักย์รวมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งเราก็จะได้สูตรตรงนี้ออกมาตามนี้นะครับทีนี้
สูตรนี้เนี่ยมันยังไปต่อได้อีกเรารู้ว่าVR มีค่าเท่ากับ IR ใช่ไหม VL มีค่าเท่ากับ IXL VC มีค่าเท่ากับ IXC อันนี้เราพูดไปเมื่อคราวที่แล้วใช่ไหมเมื่อ XL มีค่าเท่ากับโอเมก้า L แล้วก็ XC มีค่าเท่ากับเซน1ส่วนโอเมก้า4ซึ่งเราเรียกมันว่าความต้านทานจินตภาพของผลลวดเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุใช่ไหมจะเห็นว่า VR VR VC มีตัวคูณร่วมกันคือตัว I ดังนั้นเราสามารถที่จะดึง I ที่เป็นตัวคูณร่วมออกเพราะฉะนั้นสมการ V เมื่อกี้จะเขียนได้กลายเป็น I square root ของ R กำลัง2บวก XL ลบ XC หมดกำลัง2ใช่ไหมคือการดึงตัวคูณร่วมออกมาเห็นไหมครับเราดึงตัวคูณร่วมออกมาคือดึง i ออกมาทีนี้ถ้าเราเขียนสมการนี้ใหม่เราจะได้ว่า v ส่วน i เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ square root r กำลัง2บวก xl ลบ xc ทั้งหมดกำลัง2แต่ v ส่วน i มันคืออะไรกฎของโอห์ม v ส่วน i คืออะไร v เท่ากับ ir ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น v ส่วน i ก็คือ r คือความต้านทานถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัว v ส่วน i เนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนกับเป็นตัวต้านทานในวงจรเราจะเรียกมันว่าค่า z นะครับเราจะเรียกมันว่าค่า z ภาษาอังกฤษใช้คำว่าภาษาไทยใช้คำว่าค่าความต้านทานเชิงซ้อนนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าอิมพีแดนซ์นะครับค่าความต้านทานเชิงซ้อนหรือค่าอิมพีแดนซ์ของวงจรเหตุที่เราเรียกมันว่าค่าความต้านทานเชิงซ้อนเพราะว่ามันประกอบด้วย2ส่วนนะครับคือค่าความต้านทานจริงๆคือตัว R และค่าความต้านทานจินตภาพคือตัว XL กับตัว XC นะอย่างที่ผมบอกถ้าเราไปเรียนไอ้การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าขั้นสูงขึ้นไปไอ้พวกนี้มันจะปรากฏออกมาตอนที่เราใช้ไอ้ค่าปริมาณเชิงซ้อนนะครับในการวิเคราะห์วงจรนะแต่ในที่นี้เราไม่ได้ใช้วิธีนั้นเราใช้วิธีทางเรขาคณิตเขียนในรูปของเฟเซอร์มันก็เลยเขียนออกมาเป็นสูตรแบบนี้เลยนะครับแต่ให้เราสังเกตนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้อ่ะนี่เดี๋ยวเขียนรูปเพิ่มแล้วกันคือเวลาเราเขียนปริมาณเชิงซ้อนเนี่ยตอนที่เราเรียนในวิชาแคลคูลัสเนี่ยนะครับเราจะมี2แกนใช่ไหมเรียลพาร์ทกับimaginary part นะเวลาเรากำหนดจุดใดจุดหนึ่งนะบน complex plane เนี่ยเราก็จะแยกเป็นองค์ประกอบนะสมมติไอ้ตัวนี้คือ a บวก b i ใช่ไหมตรงนี้ก็คือ a ตรงนี้ก็คือ b จะเห็นว่าไอ้ส่วนที่เป็น imaginary part เนี่ยมันจะอยู่ในแนวแกน y ในขณะที่ส่วนที่เป็น real part เนี่ยมันจะอยู่ในแนวแกน x ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับ phasorเห็นไหมครับเห็นไหมไอ้ VR จะอยู่ในแนวแกน X VL กับ VC อยู่ในแนวแกน Y เพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นกับ L กับ C เนี่ยมันเป็นผลที่เกี่ยวข้องกับจำนวนจินตภาพในขณะที่ผลที่เกิดขึ้นกับ R เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับจำนวนจริงเราก็เลยเรียกมันว่าไอ้ตัว VL เท่ากับ IXL เนี่ย I เนี่ยเป็นของจริงแน่แต่ XL เนี่ยมันไม่มีนะมันไม่ได้เป็นความต้านทานจริงๆแต่ว่ามันเป็นการตอบสนองในลักษณะที่คล้ายความต้านทานเราก็เลยเรียกมันว่าความต้านทานจินตภาพ XC ก็เหมือนกันแต่พอเราเอาผลทั้ง3อันนี้มารวมกันมันมีทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับแกนที่เป็นreal part ใช่ไหมครับแล้วก็แกนที่เป็น imaginary part เราก็เลยเรียกมันว่า
ค่าความต้านทานเชิงซ้อนใช่ไหมคำว่าเชิงซ้อนหมายความว่ามันประกอบด้วย2ส่วนใช่ไหมแต่เนื่องจากเราไม่ได้ใช้เทคนิคนี้ตั้งแต่ต้นมันก็เลยกลายเป็นสูตรเป็นตัวเลขตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเรียนโดยใช้วิธี complex number เนี่ยเราก็จะพบว่าไอ้ตัว xl กับ xc เนี่ยมันจะไปโผล่ในส่วนของ imaginary part นะครับทีนี้โดยวิธีนี้นะครับเราก็จะเขียนในตัวนี้ออกมาได้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันก็คือฟีใช่ไหมเมื่อกี้เราบอกฟีมีค่าเท่ากับ arc tan vl ลบ vc ส่วน vr ใช่ไหมแต่ถ้าเราดึงตัวคูณร่วมคือตัว i ออกมาทั้งหมดเราจะได้ตัวนี้เป็น arc tan ของ xl ลบ xc ส่วน r ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้มุมเฟสได้ความต้านทานเชิงซ้อนได้ความต่างศักย์ออกมาแล้วนะครับไอ้ตัว v กับ i เนี่ยคือขนาดหรือค่ายอดนะครับถ้าเราจะไปดูค่าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาเราก็เอาตัว sin คูณเข้าไปใช่ไหมเหมือนกับที่ผมบอกเนี่ยก็คือเอา sin omega t บวก v คูณเข้าไปเราก็จะได้ค่าที่มันเปลี่ยนแปลงตามเวลาออกมานะครับทีนี้เมื่อเราได้ v ได้ i เรารู้แล้วว่าใส่ i เข้าไป v จะออกมาเป็นยังไงปริมาณที่เราสนใจอันหนึ่งนะจริงก็คือตัวที่เป็นตัวอาจจะเรียกว่าตัวสำคัญที่สุดก็ได้นะครับก็คือปริมาณที่เราเรียกว่ากำลังหรือ powerนะครับสูตรของกำลังคืออะไรจำได้ไหม P มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรง P เท่ากับอะไร VI ถูกต้อง P เท่ากับ VI ใช่ไหม P เท่ากับ VI ในกรณีของไฟฟ้ากระแสตรง V มีค่าคงตัว I มีค่าคงตัว P ก็จะมีค่าคงตัวไปด้วยแต่ในไฟฟ้ากระแสสลับทั้ง V ทั้ง I มันขึ้นกับเวลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกำลังที่เราจ่ายให้กับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับมันจะเปลี่ยนแปลงตามเวลาด้วยซึ่งถ้าเราเอาค่า v กับ i มาเขียนนะครับก็คือตรงนี้เป็น v sin omega t บวก v ใช่ไหมคูณกับ i sin omega t เหมือนเดิมนะครับถามว่าเราจะหาค่านี้ได้ไหมได้ไม่ยากนะเราก็แทนค่า t เข้าไปแล้วถ้าเรารู้ค่า omega รู้ v รู้ i เราก็ได้ p เพิ่งเป็นฟังก์ชันของเวลาแต่ในทางปฏิบัติเรามักจะไม่ได้สนใจกำลังที่จ่ายให้ที่เวลาใดๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราพูดถึงไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าที่จ่ายพลังงานให้มาตามบ้านนะครับแต่สิ่งที่เราสนใจมากกว่าคือค่าเฉลี่ยของกำลังนะครับค่าเฉลี่ยของกำลังที่ส่งมาให้เรานะสมมติเราเรียกมันว่า PAVG นะ AVG มาจากคำว่า average นะครับถามว่าตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ผมจะยกสูตรมาเลยนะครับตอนผมใส่ไอ้ตัว lecture note เรื่องไฟฟ้ากระแสสลับให้แล้วนะรายละเอียดลองไปดูในนั้นหรือเดี๋ยวตอนที่มาทำแบบฝึกหัดก็เราจะมาดูเพิ่มเติมนะครับแต่ตรงนี้ผมจะยกสูตรมาเลยก็คือเราบอกว่าตัว PAVG ตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับนี่ผมยกสูตรมาเลยนะความหมายของสมการนี้คือกำลังเฉลี่ยที่จ่ายให้กับวงจรเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยของกระแสที่จ่ายให้กับวงจรไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของกระแสค่ายอดของกระแสเดี๋ยวตรงนี้ผมเขียนผิดตรงนี้ค่ายอดไม่ใช่ค่าเฉลี่ยนะครับ
ค่ายอดของกระแสหรือขนาดของกระแสสูงสุดนะครับคูณกับค่าขนาดของกระแสหารด้วย square root 2นะครับแล้วก็คูณกับขนาดของความต่างศักย์หารด้วย square root 2คูณกับค่าคอสของมุมฟรีนะหรือตรงนี้เขียนออกมาเป็น IV ส่วน2คอสฟรีนะจะเห็นว่าสูตรมันคล้ายๆกับ P เท่ากับ IV ใช่ไหมแต่มันมีตัวเทอมคอสฟรีเข้ามาด้วยนะครับไอ้ตัวคอสฟรีตัวเนี้ยมันมีชื่อเรียกนะครับเราเรียกมันว่าค่าpower factor หรือ pf power factor เป็นปริมาณที่เราควรจะต้องไปดูทุกครั้งเวลาเราซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้านะครับกลับบ้านไปลองไปดูนะตู้เย็นพัดลมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหลายแหละไมโครเวฟอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะต้องระบุค่า PF เพียงแต่ว่าเขาจะระบุไว้ตรงไหนบางทีมันแปะอยู่ข้างล่างแปะอยู่ข้างหลังเราไม่ทันสังเกตแต่ผมเห็นไอ้ตัวที่สังเกตง่ายที่สุดคือตู้เย็นหรือไม่ก็แอร์ใช่ไหมเราบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกวันนี้เราซื้อมาจะต้องถามว่าประหยัดไฟเบอร์5มั้ยใช่ไหมคำว่าประหยัดไฟเบอร์5คือมันเขาปรับปรุงคุณภาพปรับปรุงการใช้พลังงานของอุปกรณ์จนถึงเกณฑ์อันหนึ่งซึ่งไอ้มันมีสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรมเขาก็จะไปให้รับรองมาตรฐานตัวนี้ว่าไอเนี่ยประหยัดไฟถึงเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าประหยัดไฟเบอร์5แต่ทีนี้ในฉลากตรงนี้เนี่ยนะครับเขามักจะต้องระบุค่านี้ไว้ด้วยก็คือค่า power factor เขาจะเขียนว่า power factor มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คำถามคือ power factor มันสำคัญยังไงนะ power factor มันสำคัญยังไงถ้าเราดูสมการนี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าฟรีเท่ากับ0คอสฟรีจะเท่ากับเท่าไหร่ครับฟรีเท่ากับ0คอสฟรีเท่ากับเท่าไหร่คอส0เท่ากับเท่าไหร่1แสดงว่ากำลังเฉลี่ยที่จ่ายให้กับวงจรของเรามีค่าเท่ากับผลคูณ IV หารด้วย2เราจะได้ว่า PAVG มีค่าเท่ากับ IV ส่วน2ซึ่งอันนี้เป็นกำลังสูงสุดนะครับแล้วถ้าคอสฟรีมีค่าเท่ากับ90องศาล่ะหรือไพส่วน2ฟรีเท่ากับไพส่วน2คอสฟรีจะเท่ากับเท่าไหร่คอสไพส่วน2เท่ากับเท่าไหร่ครับคอส90องศาเท่ากับ0ถูกไหมเราจะได้ว่า PAVG มีค่าเท่ากับ0มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าถ้าสมมุติเราจ่ายไฟให้กับวงจร ILC แต่บังเอิญค่ามุมฟรีมันมีค่าเท่ากับ90องศากำลังที่จ่ายให้โดยเฉลี่ยมันจะเป็น0คำว่ากำลังที่จ่ายให้โดยเฉลี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราอาจจะต้องจ่ายพลังงานเข้าไปให้กับวงจรใช่ไหมครับแต่สักพักหนึ่งเราจะได้พลังงานกลับมาแล้วเราก็จะจ่ายได้พลังงานกลับมาจ่ายแล้วก็ได้พลังงานกลับมาเฉลี่ยแล้วไม่ได้จ่ายอะไรเลยหรือกำลังที่จ่ายให้เป็น0แต่ถ้าเกิดคอสถ้าเกิดมุมฟรีเท่ากับ0กำลังที่จ่ายจะมีค่าสูงสุดเพราะว่าค่าคอสมีค่าสูงสุดเท่ากับ1ถูกมั้ยครับทีนี้เรากลับมาดูตรงนี้แล้วบอกว่า V เนี่ยเวลาเราเขียนไอ้ความต่างศักย์ V ขึ้นมาเนี่ยเขียนโรเฟเซอร์ V ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันทำมุมฟรีกับแกน X ใช่ไหมหรือมันทำมุมฟรีกับกระแสถ้าเราหาองค์ประกอบของ V ในแนวของกระแสมันคือ VR จะเห็นว่า VR มีมุมทำมุมเป็น0กับ I ถูกไหมครับในขณะที่ VL กับ VC เนี่ยทำมุมเป็น90องศากับ I สมมติในวงจรของเราเนี่ยไม่มี R นะครับไม่มีตัว R อยู่VR เป็น0ตัว V ของเราก็จะไม่มีได้2แบบคือชี้ขึ้นหรือชี้ลงทำมุม90องศากับ I ถ้าเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้เราบอกว่า P เป็นเท่าไหร่ P
ถ้ามุมฟรีเป็น90องศา P เฉลี่ยเป็น0ถูกมั้ยครับมันบอกอะไรกับเรามันบอกว่าถ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับไม่มีตัว R หรือไม่มีความต้านทานอยู่ในวงจรพลังงานที่เราจ่ายให้กับวงจรนั้นจะเป็น0ต่อให้เราผ่านกระแสเข้าไปเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเราไม่ต้องใช้พลังงานเพราะว่าเราจะผ่านกระแสเข้าไปเราให้พลังงานมันสักพักหนึ่งมันจะคืนเรากลับมาแล้วเราก็ให้ไปใหม่แล้วมันก็คืนกลับมามันให้ไปใหม่แล้วมันก็คืนกลับมาเฉลี่ยแล้วพลังงานเป็น0นี่คือที่ผมพูดตั้งแต่ต้นนะครับว่าไอ้ตัวขนลวดเหนี่ยวนำกับตัวเก็บประจุเนี่ยมันไม่ใช่ความต้านทานในความหมายที่ว่าเราผ่านกระแสเข้าไปมันไม่มีการสูญเสียพลังงานมันแค่ไปเก็บเอาไว้เรียกมันไปอมพลังงานเอาไว้แล้วสักพักหนึ่งมันก็คายคืนเรามาแล้วมันก็อมใหม่แล้วก็คายคืนนะเอาพลังงานของเราเข้าไปใหม่แล้วมันก็คายคืนออกมาสลับอย่างนี้ไปถามว่าดีไหมเราให้กระแสผ่านในวงจรแล้วเราเฉลี่ยแล้วไม่ต้องใช้พลังงานเลยถามว่าดีไหมมันดูเหมือนดีนะครับแต่จริงๆมันไม่ดีไอ้เนี่ยเป็นเรื่องที่มันชอบแต่ก่อนมีเยอะนะครับหลังๆผมไม่ค่อยเห็นแล้วแต่ก่อนมันมีเยอะที่บอกว่าเราสามารถจะสร้างอุปกรณ์อะไรบางอย่างไปต่อพ่วงกับตัวมิเตอร์ไฟในบ้านเราแล้วทำให้ใช้พลังงานได้น้อยลงโดยการไปปรับค่า power factor ให้ power factor มันมีค่าน้อยใช่ไหมเข้าใกล้ศูนย์ซึ่งในที่นี้คือการปรับมุมฟรีให้เข้าใกล้90องศาแล้วมันใช้แล้วจะพบว่ามันใช้พลังงานน้อยลงถ้าเราเรียนมาเราก็อาจจะพบเฮ้ยจริงนี่หว่าใช่ไหมพาวเวอร์ที่จ่ายเข้าไปมันน้อยลงเฮ้ยอย่างนี้ก็ดีสิแต่จริงๆมันไม่ดีนะครับไอ้เรื่องนี้คือเรื่องหลอกลวงเพราะว่าคำว่าพลังงานน้อยลงมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเราจ่ายพลังงานเข้าไปไอ้อุปกรณ์พวกนี้มันเก็บเอาไว้แล้วสักพักมันคืนออกมามันเท่ากับว่าไอ้พลังงานที่เราจ่ายเข้าไปไม่มีประโยชน์อะไรเลยสิ่งที่เราต้องการคืออย่างเช่นถ้าผมเปิดไฟผมต้องการให้ไฟมันสว่างผมจ่ายพลังงานให้กับหลอดไฟผมต้องการเอาพลังงานไปใช้ตรงนั้นผมไม่ได้อยากได้คืนมาถูกไหมผมจ่ายพลังงานให้กับโปรเจคเตอร์ผมอยากให้มันฉายภาพมาบนจอผมไม่ได้บอกว่าเอาโปรเจคเตอร์เอาพลังงานไปเก็บไว้นะสักพักคืนมาไม่มีประโยชน์ถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้อุปกรณ์พวกนี้มันคือการหลอกลวงที่ไปบอกว่ามันทำให้ power factor เปลี่ยนซึ่งถามว่าจริงไหมจริงนะครับแต่มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการเอาพลังงานไปใช้งานให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่เอาต้องพลังงานใช้เข้าไปแล้วมันคืนมาโอเคถ้าเราใส่เข้าไปเท่าเดิมมันคืนเรามาแล้วมันทำงานได้เท่าเดิมอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับเราใส่เข้าไปมันไม่ทำอะไรเลยมันเก็บไว้เฉยๆแล้วก็คืนเรากลับมานะครับเพราะฉะนั้นการที่เราทำให้มันมีค่า power factor น้อยๆด้วยวิธีการที่เอาพลังงานไปเก็บไว้แล้วไม่คืนแล้วคืนกลับมานั่นไม่ใช่วิธีที่ดีไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับแต่ถ้ามันใช้ power factor แล้วบอกว่าอ๋อโอเคมันไม่มีการสูญเสียพลังงานนะตรงนี้สำคัญนะครับไม่มีการสูญเสียพลังงานคำว่าสูญเสียพลังงานหมายความว่าอะไรหมายความว่าสูญเสียพลังงานไปกับตัวต้านทานพลังงานที่สูญเสียไปในตัวต้านทานจะสูญเสียไปในรูปของความร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตนะครับหลอดไฟสมัยใหม่หลอดไฟที่เป็นหลอด LED เนี่ยมันใช้พลังงานน้อยมากบางทีใช้พลังงานอย่างที่บ้านผมเนี่ยหลอดทั่วไปเนี่ยผมใช้หลอดประมาณ9วัตต์โอ้โห9วัตต์นี่สว่างโล่เลยทั้งห้องเลยนะครับติดไป4หลอดเนี่ย36วัตต์สว่างมากถ้าเทียบกับสมัยก่อนที่เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์36วัตต์หลอดเดียวนี้ห้องยังสลัวสลัวอยู่เลยนั่นเป็นผลมาจากกระบวนการทำงานของหลอด LED เนี่ยมันไม่มีการสูญเสียพลังงานในรูปของความร้อนมากนะมันเอาพลังงานไปเปลี่ยนเป็นแสงเกือบทั้งหมดเลยใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้เราเรียกว่ามันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากอย่างนี้ประหยัดพลังงานจริงใช่ไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าเราใส่พลังงานเข้าไปแล้วมันเก็บไว้ไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่ากระบวนการในการทำให้เกิดแสงสว่างเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานในรูปของความร้อนค่อนข้างต่ำส่วนที่เป็นส่วนความต้านทานมันน้อยแต่มันมีกระบวนการอย่างอื่นนะครับที่ไปทำงานผ่านอะไรแล้วแต่เนี่ยนั้นเป็นเรื่องรายละเอียดอีกเรื่องนึงเนี่ย
แล้วให้แสงออกมามากกว่าความร้อนถ้าใครเคยใช้หลอดมีไส้อาจจะมีประสบการณ์ก็คือพอเราเปิดหลอดมีไส้ปุ๊บเนี่ยโอ้มันร้อนปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ไม่มีใครใช้แล้วหลอดมีไส้ส่วนใหญ่เขาไปใช้อุ่นลูกไก่เวลาเขาจะฟักไก่อ่ะใช่มั้ยเขาให้มันอุ่นเขาจะเอาพวกหลอดมีไส้ไปใส่ไว้เพื่อให้มันอุ่นใช่มั้ยแต่หลอดมีไส้ที่ให้ความสว่างเนี่ยปัจจุบันไม่ค่อยมีใช้แล้วผมยังจำได้สมัยผมเด็กๆนะยังใช้หลอดมีไส้อยู่กลางคืนเวลาไปเข้าห้องน้ำนี่กลัวเป็นบ้าเลยเพราะมันจะเป็นสีเหลืองๆสลัวๆนะตอนเด็กๆแล้วก็กลัวนะทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับไปเข้าห้องน้ำทีไรก็บอกไอ้ที่กลัวตอนเด็กๆเนี่ยตอนนี้อยากเจอแล้วมันปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าหลอดไฟที่เขาเป็นหลอด LED เนี่ยนะครับเขาไปปรับให้มันเป็นสีเหลืองเคยเห็นไหมที่มันเป็นวอร์มไวท์นะก็คือเป็นสีขาวแล้วออกเหลืองๆเพราะเขาบอกว่าสีขาวแบบนี้มันรบกวนคือมันจะมีแสงสีฟ้าที่เขาบอกว่าไอ้แสงสีฟ้าเนี่ยจริงๆแสงสีฟ้ามันไม่ได้เป็นอันตรายต่อสายตาขนาดนั้นนะครับแต่สิ่งที่มันรบกวนคือมันกระตุ้นประสาทบอกสมมติว่าเรานอนอยู่แล้วเกิดปวดท้องจะเข้าห้องน้ำตื่นขึ้นมาปุ๊บเปิดประตูออกมาแสงสว่างสีขาวฟุบคราวนี้นอนไม่หลับเลยอายุขนาดพวกเราอาจจะไม่มีปัญหาพวกเราเป็นพวกนกฮูกอยู่แล้วใช่ไหมชอบอยู่ตอนกลางคืนแต่อายุอย่างผมเนี่ยปัญหาเยอะมากเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันตื่นตอนกลางดึกเนี่ยนะแล้วมันนอนไม่หลับบางทีมันนอนไม่หลับมันอยู่ถึงเช้าเลยนอนพลิกไปพลิกมานั่นแหละไม่ยอมหลับใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าให้แสงทุกจุดเป็นสีเหลืองแสงสีเหลืองเนี่ยมันจะไม่กระตุ้นประสาทแล้วมันจะทำให้หลับง่ายขึ้นกลายเป็นอย่างนั้นต้องไปปรับให้มันเป็นสีเหลืองแทนแต่ว่าไม่ได้เกิดจากสีเหลืองแบบหลอดมีไส้แบบโบราณนะครับอ่ะโอเคทีนี้ตอนแรกว่าจะให้จบวันนี้นะครับจะต้องต่อคราวหน้าอีกนิดหนึ่งทีนี้มันมีประเด็นต่ออีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมพูดเบื้องต้นไว้แล้วกันแล้วคราวหน้าผมจะมาต่ออีกนิดหนึ่งก็คือไอ้ค่าสองค่าเนี้ยนะฮะเมื่อกี้ผมเขียนผิดที่ผมเขียนเป็น i average เนี่ยจริงไม่ใช่นะครับเราบอกว่าไอ้ค่า v หารด้วย square root 2เนี่ยนะครับหรือ i หารด้วย square root 2เนี่ยเราเรียกมันมีชื่อเรียกเฉพาะเราเรียกมันว่าเป็นค่า RMS นะครับหรือค่าภาษาตัวเต็มเราเรียกมันค่า root mean square มันคือค่า root mean square ค่านี้มีความหมายคล้ายๆกับค่าเฉลี่ยนะครับแต่ไม่ใช่เป็นการหาค่าเฉลี่ยโดยตรงค่า RMS อย่างเช่นถ้าผมเขียน VIMS เนี่ยนะครับความหมายของมันคืออย่างนี้เอาค่า V ที่ขึ้นกับเวลาเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยเดี๋ยวก่อนเอาค่า V ที่ขึ้นกับเวลาเนี่ยนะครับไปยกกำลัง2ก่อนแล้วค่อยหาค่าเฉลี่ยอันนี้ผมใช้สัญลักษณ์แบบสถิตินะครับก็คือปริมาณอะไรก็ตามแล้วเรามีขีดข้างบนเนี่ยมันหมายถึงค่าเฉลี่ยเห็นไหมเราอ่านตัวนี้ว่าค่าบาร์เห็นไหมไอ้ตัวขีดตรงนี้ก็คือเราอ่านว่าบาร์เพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะอ่านว่า v square bar เห็นไหมแล้วค่อยไปถอด square root จะเห็นว่ามันชื่อตรงตามชื่อมันเลยนะครับ root ก็คือถอด square root mean ก็คือการหาค่าเฉลี่ย square ก็คือยกกำลัง2คือเอาค่า v ไปยกกำลัง2ไปหาค่าเฉลี่ยแล้วถอด square root ถามว่าทำไมจะต้องทำอะไรยุ่งยากแบบนี้เหตุผลเพราะว่าไอ้ค่า v กับค่า i เนี่ยนะครับมันเป็นฟังก์ชันรูปไซน์ผมถามว่าถ้าเรามีค่าฟังก์ชันที่เป็นรูปไซน์แบบนี้แล้วผมหาค่าเฉลี่ยของมันเนี่ยเวลาเราหาค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันที่มีลักษณะเป็นค่าแบบนี้เนี่ยนะครับ
เรามักจะเฉลี่ยใน1คาบถ้าไม่ได้ระบุเป็นอื่นเวลาเรารู้ว่าไอ้ฟังก์ชันหรือสัญญาณของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นคาบเนี่ยแล้วเราบอกหาค่าเฉลี่ยเราหมายถึงหาค่าเฉลี่ยใน1คาบคำถามคือถ้าเรามีสัญญาณไซน์แบบนี้แล้วเราหาค่าเฉลี่ยใน1คาบเราจะได้ค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ครับค่าเฉลี่ยใน1คาบเป็นเท่าไหร่เราจะพบว่าค่าเฉลี่ยใน1คาบมันมีค่าเท่ากับ0นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องการคำนวณนี้เดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนึงตอนเอาแบบฝึกหัดมาให้ลองทำนะครับแต่ถามว่าค่าเฉลี่ยคืออะไรง่ายๆเลยครับคณิตศาสตร์เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ความหมายของมันง่ายมากเราเคยซื้อน้ำตาลมาเทใส่โหลมั้ยซื้อโอวัลตินซื้อกาแฟมาเทใส่โหลมั้ยแล้วพอเทไปปุ๊บมันพูนขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราจะทำให้มันลงมาให้มันเรียบๆทำไงนะเกลี่ยยังไงเราอาจจะเขย่าใช่ไหมหรือเราอาจจะเอาช้อนเอามีดอะไรปาดก็ได้นั่นคือการหาค่าเฉลี่ยนะครับเราทำมาเป็นปกติแต่เราไม่รู้นั่นคือการหาค่าเฉลี่ยก็คือไอ้ฟังไอ้ตัวที่มันพูนขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกับรูปร่างฟังก์ชันการเฉลี่ยคือการปาดให้มันลงมาเท่ากันหมดแล้วมันอยู่ที่ระดับไหนระดับนั้นน่ะคือค่าเฉลี่ยเพราะนั้นสมมติเราใส่ในขวดโหลใช่ไหมแล้วมันนูนขึ้นมาเราปาดปุ๊บไอ้ตรงส่วนที่นูนมันก็จะตกลงมาข้างๆใช่ไหมไอ้ส่วนข้างๆที่เคยอยู่ต่ำมันก็จะสูงขึ้นมานิดนึงพอเราปาดปุ๊บระดับมันจะเท่ากันหมดเรานั่นคือการหาค่าเฉลี่ยคำถามคือถ้าไอ้ตัวนี้เราปาดมันเกิดอะไรขึ้นเราปาดตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะเอามันเทลงมาในนี้มันก็จะกลายเป็นศูนย์ทันทีถูกไหมเพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่มันเป็นรูปทรายแบบนี้พอเราเฉลี่ยปุ๊บมันจะกลายเป็นศูนย์ซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่าเฉลี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าเราเอามันไปยกกำลังสองก่อนใช่ไหมแล้วค่อยปาดคราวนี้ไม่เป็นศูนย์ถูกป่ะเพราะมันเป็นบวกหมดแล้วค่อยปาดทีเดียวมันจะได้ค่าออกมาค่าหนึ่งแต่พอปาดออกมาแล้วเราไม่ได้อยากรู้ค่ากำลังสองของมันเราอยากรู้ค่าของมันเราก็ไปถอดสแควร์รูทซะนั่นคือความหมายของรูทมีนสแควร์ยกกำลังสองก่อนให้มันเป็นบวกปาดปุ๊บแล้วถอดสแควร์รูทเพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยของมันกลับมาเห็นไหมโอเคเดี๋ยวคราวหน้าอาจจะพูดต่ออีกนิดเดียวนะครับเพราะจริงมันเหลือไม่เยอะแล้วเพราะว่าผมตั้งใจว่าผมจะเอาแบบฝึกหัดมาให้ดูนะ